ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมต่อหน้าที่91กันเลยนะครับหนังสืออัปโหลด5นะครับถึงหน้าที่94ก็จบนะครับสำหรับม5นั่นก็คือ everyday English นะครับ request นะครับประโยคขอร้อง เขาบอกว่าให้ find the semi formal present นะครับให้หาวลีที่เป็นกึ่งนะครับกึ่งทางการนะครับนะ semi formalin the letter ในจดหมายนะครับ that match ซึ่งเข้ากันได้กับ information present กับข้อมูลนะครับวลีที่เป็นข้อมูล below ด้านล่างนี้ and complete the table แล้วก็ทำตารางให้สมบูรณ์แบบนั่นก็คือถ้าเป็น informal แปลว่าไม่เป็นทางการนะครับนะแต่ semi formal แปลว่ากึ่งทางการนะครับยังไม่ได้เป็นทางการสมบูรณ์แบบนะถ้าทางการสมบูรณ์แบบนี่ formal ไปเลยแต่นี่ semi formalนั่นก็คือถ้าเกิดใช้คำพูดก็ว่า high handy นะครับนะซึ่งเป็นกันเองนะครับนะไม่ได้เป็นระเบียบไม่ได้เป็นแบบแผนทางการอะไรแต่ถ้าเซมิต้องใช้คำว่า dear Mr. Sullivan นะครับถ้าประโยคว่า I need a small favor นะครับแปลว่าฉันต้องการทำให้เป็นที่โปรดปรานเล็กน้อยแปลว่าอย่างนั้นนะครับ favor แปลว่าเป็นที่ชื่นชอบฉันต้องการความชื่นชอบเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนใหม่เป็น I would like to make a small request นะครับแปลว่าฉันต้องการขอร้องอะไรฉันต้องการรบกวนอะไรสักนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับทุกทีนะแปลให้เห็นภาพกว่านั้น I need a small favor a small ไม่ใช่ small นะ small นี่คือออกใต้ออกไทยแท้ต้อง small นะครับม้วนลิ้นนิดหนึ่งฉันต้องการรบกวนนิดหน่อยนะครับ I would like to make a small request นะครับแปลว่าฉันต้องการที่จะรบกวนนิดหน่อย I thought you could help out อันนี้เป็นการพูดที่ไม่สุภาพเลยนะครับฉันคิดว่าคุณควรจะให้ความช่วยเหลือก็เปลี่ยนสมัยเป็น I was hoping that you might be able to help us แปลว่าฉันหวังว่าท่านอาจจะให้ความช่วยเหลือแก่ฉันได้นะครับแก่พวกเราได้หรือว่าคุณอาจจะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเราได้ Why don't you come นะครับเป็นคำถามอ้วนๆนะครับว่าทำไมคุณไม่มาเปลี่ยนให้สุภาพกว่านั้นก็คือ I would like to invite you ฉันต้องการที่จะเชื้อเชิญคุณจุดๆๆ Thank นะครับขอบคุณเฉยๆก็ Thank you นะครับนะจะสุภาพกว่า Write back นะครับสั้นๆเขียนตอบกลับมานะครับสั้นๆไม่สุภาพเท่าไหร่ก็เขียนใหม่เป็นI look forward for to hearing from you นะครับฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะได้รับคำตอบจากคุณนะครับ Take care นะครับแปลว่าเป็นการลงท้ายจดหมายนะครับ Take care ดูแลใจใส่ตัวเองนะยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่ถ้าเป็นทางการก็ Kind regards นะครับแปลว่าด้วยความปรารถนาดีเป็นต้นนะครับไปต่อครับผมนั่นก็คือว่า Which of the following ในสิ่งต่อไปนี้อันไหนที่ can be used ที่ถูกใช้to start เพื่อการเริ่มต้น and the semi formal letter และก็เป็นจดหมายที่เป็นกึ่งทางการนิดหน่อยเริ่มต้นแล้วก็จบตัวทีครับ end นะครับนะนั่นก็คือถ้าเกิดเริ่มต้นนะครับนะถ้าใช้คำว่า dear แล้วบวกด้วย personal full name ก็คือชื่อเต็มทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับ dear บวกด้วย personal first name นะครับคือชื่อแรกDear บวกด้วย personal surname นะครับก็คือนามสกุลในที่นี้เขายังไม่ได้ตอบให้นะครับนะ Kind regards นะครับเวลาลงท้าย Kind regards บวก full name บวกชื่อเต็ม Yours บวกชื่อแรก Best wishes นะครับบวกนามสกุล Take care นะครับบวกชื่อแรกนะครับอันไหนที่เป็น semi formal นะครับนักเรียนลองไปหาคำตอบดูนะครับนะตรงนี้คุณครูแปลให้แล้วนะครับนะโอเคครับไปต่อเลยนะครับผมนั่นก็คือ request นะครับในการเขียนคำขอความช่วยเหลือขอร้องต่างๆนะครับนะก็บอกว่า use language
ให้ใช้ภาษา interchangeable ในตารางนี้นะครับ and the idea แล้วก็ใช้ความคิดของนักเรียน to make a request เพื่อเขียนคำขอร้องความช่วยเหลือนะครับในการ making request นะครับในการเขียนขอร้องความช่วยเหลือนั้นใช้คำพูดประโยคเหล่านี้นะครับเช่น can หรือ could นะครับ can หรือ could นะครับ you can you could you help me could you นะครับcould you please นะครับ helping me now อะไรก็ว่าไปหรือ can could you do me a favor นะครับ can หรือ could you do me a favor แปลว่าคุณต้องการที่จะช่วยเหลือฉันได้บ้างไหมนะครับนะคุณสามารถไม่ใช่ต้องการตัวนี้ครับคุณสามารถช่วยเหลือฉันได้บ้างไหมนะครับ could you do me a favor is it okay if มันเป็นการโอเคไหมถ้าหากว่านะครับจุดๆคำตอบนะครับนะถ้าได้ก็ยุOf course ได้แน่นอน certainly ได้อย่างแน่นอน no problem ไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้าไม่ได้นะครับนะก็ตอบว่า I'm sorry ฉันขอโทษด้วย but จุดๆๆหรือนะครับ I'm afraid not ฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถจะทำได้นะครับนมัสการนะครับนะท่านอาจารย์พงศกรนะครับผมตัวอย่างในหนังสือเขาเขียนมาให้นะครับ A กับ B คุยกัน A บอกว่า Is it okay if I borrowten pound แปลว่าโอเคไหมถ้าฉันจะยืมเงินสัก10ปอนด์ก่อนนะครับนะประโยคนี้ B ก็เลยใจดีเหลือเกินนะครับบอกว่า of course ได้อย่างแน่นอน here you are เนี่ยหมายถึงว่าควักเงินนะครับ10ปอนด์มาให้แล้วก็ยื่นให้นะครับ here you are แปลว่านี่ครับเงิน10ปอนด์ที่เธอต้องการจะยืมแหมใจดีเหลือเกินนะครับนะสวัสดีนะครับคุณกันชิดชุมทองไปต่อนะครับนะ2ชั่วโมงแล้ววันนี้ไลฟ์สดอยู่เสียงแอบเสียงแห้งเลยใกล้จบแล้วครับอีก2หน้าแต่ผมรีบทำให้จบๆนะครับนะเพราะว่าไม่ใช่รีบทำให้จบๆแหมฟังดูเหมือนไม่รอบคอบคือรีบทำนะครับนะเพราะมีเล่มอื่นต่อคิวอยู่เยอะนะครับสำหรับม456เพราะคุณครูก็ใช้สอนเองด้วยนะครับนะม456เนี่ยwriting นะครับการเขียน a letter making a request นะครับก็คือเขียนจดหมายเพื่อไปขอร้องนะครับ read the books นะครับให้อ่านบทความในสี่เหลี่ยมนี้นะครับ for example in the text ให้หาตัวอย่างจากเนื้อเรื่องที่เรียนมาหน้าก่อนหน้านี้นะครับ semi formal style นะครับนั่นก็คือไม่ได้เป็นทางการเท่าไหร่นะครับกึ่งทางการ semi formal style นะครับ is คือว่า characterized byคือนะครับเป็นบุคลิกนะครับให้ใช้ลักษณะดังต่อไปนี้แปลว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับนะ1ให้ใช้ polite language ให้ใช้ภาษาที่สุภาพนะครับเช่นคำว่า thank you for your time นะครับขอบคุณที่เสียสละเวลาให้กับพวกเรานะครับ use of long form ให้ใช้แบบฟอร์มที่ยาวๆหน่อยนะครับในแต่ประโยคนะครับเช่น I am writingto you because นะครับก็ว่าไปนะครับให้ respectful polite tone นะครับให้ใช้เสียงที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับนะ respectful หรือว่า polite tone อย่าเป็นเสียงอ้วนๆนะครับอันนี้พูดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณครูเองก็คนใต้นะครับนะเสียงไม่หวานนะครับคนใต้ไม่หวานพูดคานก็ไม่สุภาพไม่ค่อยคล่องอะไรว่าไปแหมจะร้องเป็นเพลงจำเนื้อไม่ค่อยได้นะครับคนใต้ไม่หวานนะครับนะแต่ก็พยายามดัดหน่อยนะครับนะเผื่อจะได้ดูเหมือนคนภาคกลางหน่อยเช่น I would like to นักเรียนจำไปเลยนะครับผม would like to เนี่ยเป็นคำที่สุภาพมากอย่าใช้ว่า I want นะครับนะเวลาเราต้องการอะไรสวัสดีนะครับน้องมาอยู่ไปน้องฉลองครับน้องฉลองเจ้าของโรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์เห็นเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับผมอยู่เรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวกับผมจะทำชั้นอนุบาลจะชั้นทำชั้นป.1 ถึงป.6นะน้องฉลองหลังจากนี้นำใบเปิดให้เด็กๆ ดูได้เลยนะครับผม compare นะครับการเปรียบเทียบ semi formal นะครับกึ่งทางการนั่นก็คือประโยคว่า I look forward to hearing from you แปลว่าฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะได้รับคำตอบจากคุณนะครับส่วนคำที่ไม่เป็นทางการเลยนะครับคือไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นั่นก็คือ can't wait to hear from you ไม่สามารถคอยที่จะได้รับความตอบจากคุณคือรอไม่ได้แล้วที่จะได้รับความตอบจากคุณนะครับคือไม่สามารถคอยดีกว่า
แปลง่ายว่าไม่สามารถคอยคำตอบจากคุณแปลอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับคำไม่สุภาพคือไม่สามารถคอยคำตอบจากคุณแต่คำที่กึ่งสุภาพก็คือฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะได้รับคำตอบจากคุณนะครับผม polite language นะครับ thank you for your time นะครับขอบคุณมากสำหรับเวลาของคุณนะครับ useOffer form นะครับให้ใช้แบบฟอร์มที่เต็มๆประโยคหน่อยเช่น I'm writing to you about our school จุดๆ our school upcoming college event นะครับฉันกำลังเขียนจดหมายเพื่อมาหาคุณเกี่ยวกับนะครับการจัดงานการกุศลของโรงเรียนเราที่กำลังจะถึงในเร็ววันนี้เป็นต้นนะครับเขียนให้ยาว Respectful polite tone นะครับด้วยเสียงที่สุภาพนะครับและก็เต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือความเคารพนับถือพูดอย่างเคารพนอบน้อมนะครับ Respectful เช่น I would like to make a small request ฉันต้องการที่จะรบกวนท่านสักเล็กน้อยนะครับหรือ I would like to invite you to the show ฉันต้องการที่จะเชิญท่านมาร่วมดูโชว์ในครั้งนี้ I was hoping that you might be able to help us ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความกรุณาในการช่วยเหลือจากท่านนะครับ I hope you can help อันนี้สั้นๆไม่ก็สวยเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็กึ่งบอกแล้วว่ากึ่งเซมินะครับนะ I hope you can help ฉันว่าหวังว่าคุณสามารถให้การช่วยเหลือได้แต่ประโยคที่3นี่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับนะเน้นนิดนึง มาต่อครับผมเขาบอกว่า imagine นะครับให้จินตนาการว่า you are helping to organize school charity event นะครับคุณกำลังช่วยเหลือนะครับต่อองค์กรถูกช่วยเหลือในการจัดการนะครับนะในการจัดการงานการกุศลของโรงเรียน you need musician คุณต้องการที่จะจ้างนักดนตรีต้องการที่จะขอความช่วยเหลือนักดนตรีของขวัญเพื่อนำมาจับฉลากต้องการนักพูดเป็นแขกมาพูดกล่าวในงานต้องการเจ้ามือเป็นเจ้าภาพอาหารเครื่องดื่มให้เขียนจดหมายไปยังนักธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับโดยใช้ตัวอย่างจดหมายในตัวอย่างที่2เป็นแบบนะครับแล้วก็สามารถวางแผนได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ให้เขียนสักประมาณ100ถึง150คำศัพท์นี่คุณครูไม่ได้อ่านนะครับแปลให้สดๆเลย นั่นก็คือตัวอย่างนะครับก็คือเดียนะครับคุณต้นจดหมายนะครับพารากราฟแรกนั้นได้ให้ open remark นะครับก็คือให้เขียนคำขึ้นต้นนะครับด้วยเหตุผลที่ต้องการมาที่เขียนจดหมายมาครั้งนี้ต้องการจุดประสงค์อะไรนะครับปากกาที่2ใน explain what event นะครับให้บอกว่างานนั้นได้ is an act for help นะครับได้ขอความช่วยเหลือในด้านใดนะครับในเรื่องอะไรปากกาที่3นะครับให้เขียนปิดจดหมายนะครับหรือลงท้ายจดหมายด้วยการเชื้อเชิญให้แขกเข้ามาร่วมในงานนั้นด้วยนะครับนะแล้วก็ลงท้ายจดหมายด้วย kind regards หรือว่า best wishes นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเต็มลงไปดังนั้นก็มาดูจดหมายตัวอย่างนะครับผมก็คือ Dear Mr. สมบัติสวัสดีสมบัตินะครับหรือเรียนท่านสมบัติ I'm writing to you about your our school upcoming charity event นะครับฉันกำลังเขียนจดหมายมารบกวนท่านเกี่ยวกับการจัดงานการกุศลที่จะถึงมาเร็วๆนี้ของโรงเรียนของฉัน I would like to make a small request ฉันอยากจะเขียนมารบกวนท่านนิดหน่อย We are putting on a concert on the 30th of June for the Luku Care of the Elderly Charity and are asking Luku Business to help ยาวเลยประโยคนี้ฉันกำลังจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นนะครับในวันที่30มิถุนายนเพื่อนะครับองค์กรการกุศลของคนชรานะครับเพื่อดูแลองค์กรการกุศลเพื่อการดูแลคนชราในท้องถิ่นและขอร้องนักธุรกิจนะครับนะขอความช่วยเหลืออย่าพูดว่าขอร้องขอความช่วยเหลือนักธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ We need to hire a musician and invite a guest speaker. เราต้องการที่จะจ้างนักดนตรีและก็ต้องการเชื้อเชิญแขกมาเป็นนักพูดในงานก็คือมากล่าว
สุนทรพจน์ในงานนะครับ We also need to organize gifts for the raffle และเราต้องการที่จะจัดของขวัญเพื่อมาจับฉลาก and provide food ordering for the guests และก็จัดหาอาหารและเครื่องดื่มมาให้แก่แขกทั้งหมดด้วย I was hoping that you might be able to help us for you may choose the donated money นะครับฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านอาจจะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเราในครั้งนี้ได้นะครับหรือไม่ท่านก็อาจจะบริจาคเป็นเงินสดมาก็ได้นะครับแปลว่าอย่างนั้น I hope you can help in some way and I would like to invite you to the show ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านสามารถช่วยในวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับและก็ฉันอยากจะเชื้อเชิญท่านมาร่วมในโชว์มาดูโชว์ในครั้งนี้ด้วย Thank you for your charms and I look forward to hearing from youขอขอบคุณมากที่รบกวนและฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะรอรับคำตอบจากท่านอยู่ Best wishes นะครับด้วยความปรารถนาดีจากมิสเตอร์อภินันท์นะครับผมนี่คือจบหน้าที่91ไปอีกหน้า Alright. Okay.